ภายหลังจากที่คุณแม่ของพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์ได้โพสต์รูปเปิดตัวแฟนสาวคนใหม่ของลูกชายลงในอินสตาแกรมจนเป็นที่ฮือฮาไม่น้อยด้านเวียสุกลวัฒน์ก็ได้ออกมาเปิดใจยอมรับว่ากำลังจะแต่งงานกับแฟนสาววิกกี้ในวันที่17 กรกฎาคม 2565นี้หากย้อนกลับไปเมื่อก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมาผ่านทางโลกออนไลน์ว่าช่องหลักสีกำลังจะเสียดุลให้กับช่องน้อยสีเพราะว่าในข่าวก็บอกว่าเวียกำลังตามจีบแพคณปภามีข่าวออกมาอย่างนี้หนุ่มเวียจะว่ากันยังไงบ้างโดยที่เวียก็ได้เปิดใจเล่าว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่มีเวลาจีบใครเลยเพราะว่าตอนนี้แค่ถ่ายละคร2เรื่องผมก็ยังยุ่งมากเลยนะครับยิ่งบอกว่าเป็นนางเอกช่องน้อยสีด้วยแล้วนั้นผมเองก็รู้จักและก็สนิทกับนางเอกช่องน้อยสีก็มีมิ้นท์และก็พิมพ์เพราะว่าเป็นน้องๆในบ้านพี่เอกส่วนนางเอกช่องน้อยสีคนอื่นๆแทบจะไม่รู้จักด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นข่าวที่ออกมาผมว่าเป็นความเข้าใจผิดอย่างแรงเลยนะครับ